innovation to market นะคะหลักๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมานั่งคิดว่าคำว่า innovation เนี่ยมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่ใหม่เลยนะคะมันเป็นศัพท์ที่มีมานานแล้วความหมายคืออะไรเอ่ยคำว่า innovation ความหมายคืออะไรคะมีน้องๆปี4แล้วใช่ไหมเอ่ยมีใครรู้บอกว่า innovation คือนวัตกรรมใช่ไหมนวัตกรรมเมื่อไหร่ที่จะเป็นนวัตกรรมที่เราเรียกนวัตกรรมรู้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราจะเรียกว่างานนั้นๆหรือโปรดักต์นั้นผลงานนั้นๆคือนวัตกรรมเรารู้ไหมคะคืออะไรมีไหมหัวปีมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครเป็นหัวปีไหมมีใครเป็นหัวหน้าชั้นปีไหมคะของปี4ไม่เป็นไรค่ะสำหรับนวัตกรรมนะคะเมื่อไหร่ที่เราเรียกนวัตกรรมคืออันแรกถ้าเมื่อก่อนต้องบอกว่าสิ่งนั้นๆหรือสินค้านั้นๆหรือโปรดักต์นั้นๆต้องสามารถขายได้เมื่อก่อนคิดอย่างนี้ต้องขายได้แต่พอพูดถึงเรื่องเชิงการเราจะพูดถึงแต่การขายเหรอจริงๆไม่ใช่ค่ะมันคือการนำไปใช้ประโยชน์จะประโยชน์เชิงพาณิชย์ก็ได้จะประโยชน์เชิงสังคมก็ได้นึกออกไหมคะอันนั้นคือนวัตกรรมเราต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีแต่ถ้าเราบอกว่าเราผลิตนวัตกรรมเอ๊ะทำไมมันอยู่ในตู้อยู่เลยที่เขาเรียกว่านวัตกรรมอยู่บนหิ้งแสดงว่านั่นไม่ใช่นวัตกรรมนะคะนึกออกไหมคะเมื่อไหร่ที่เราใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเมื่อนั้นเราถึงจะเรียกนวัตกรรมแต่อะไรที่อยู่บนหิ้งอยู่ในตู้เราเก็บไว้เอาไว้โชว์เนี่ยมันแค่เป็นโปรโตไทป์หรือไอเดียแค่นั้นเองนึกออกไหมคะเรายังไม่ใช้มันจะต้องมีสเต็ปต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนทีนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้ปั๊บอันนี้คือนวัตกรรมไปเอ่ยอันนี้คืออะไรคะเห็นซ้ายกับขวาไหมคะซ้ายกับขวาต่างกันไหมอันนี้คืออะไรใครเคยไปหาหมอฟันเคยนั่งไหมเคยเราคือยุคนี้ใช่ไหมคะเราเคยเห็นยุคแบบนี้ไหมคะเราเคยเห็นไหมเหตุผลของนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ขายราคาแพงเลยนะแต่เด็กชอบมากตอนเป็นเด็กอยากไปทำฟันไหมนี่ตอนนี้ก็ไม่อยากค่ะฉะนั้นตอนนี้เราเองยังไม่อยากอันนี้คือสิ่งที่เป็นจากไอเดียแค่ไอเดียแล้วก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็มาใช้เป็นนวัตกรรมขายได้จริงนะคะนี่ขายได้จริงราคาแพงด้วยแล้วก็มีขายด้วยนะคะอันนี้สำหรับเด็กเนี่ยใช้บริการทำฟันแล้วเด็กจะชอบมากเพราะมันน่ารักนะผู้ใหญ่ยังชอบเลยอย่างน้อยก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่านวัตกรรมที่ขายได้จริงนะคะดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ขายได้ขายได้ราคาแพงด้วยดังนั้นอะไรที่เราบอกว่าเรามีไอเดียน่าจะทำแบบเนี้ยน่าจะอันนี้คือไอเดียพอไอเดียเราจะเกิดเป็นการเขาเรียกจะเกิดเป็นประโยชน์ได้เนี่ยมันก็ต้องมานั่งมาดูคิดซิว่าประเด็นปัญหาอะไรยังไงเอ๊ะมันจะไปแก้เป็นพอยต์ของคนใช้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดสุดท้ายก็ออกแบบมาเป็นโปรไทป์ที่ออกมาเป็นของจริงแล้วก็ขายได้ซึ่งจริงๆหลายคนเนี่ยเราเคยเห็นที่ห้องขอสรุปนะคะมันมี 3D printer อยู่เราถ้าเราสนใจแต่พอดีจบแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงอีกไม่กี่เดือนใช่ไหมจะจบหรือยังไงนะคะใกล้จบกันนะคะใกล้จะจบแล้วไม่เป็นไรค่ะจะได้บอกต่อลูกน้องนึกใครจะเรียนโทเอกต่อนะจะได้ใช้นะว่าเราสามารถออกแบบโปรไทป์ได้จาก 3D printer ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เนาะก่อนที่จะเอาไปใช้จริงอันนี้มองพอเรามาดูนี่ปั๊บมีใครรู้จักโทรศัพท์แบบนี้มีไหมคะหรือยุคนี้ไม่รู้จักอะคนละยุคเราคนละวัยกันขออนุญาตตอนนี้มันสูงแล้วก็มีใครเคยเห็นยุคนี้ไหมคะ1กิโลอาจารย์เคยเห็นว่าเป็นรุ่นเดียวกันเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์รุ่นนี้ราคาแพงมากนะคะเป็นแสนใครถือเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่เลยนะราคาแสนนะคะเราเนี่ยไม่มีเพราะเราต้องไปหยอดตู้กับโทรศัพท์หยอดถัดมาคือนาทีละกี่บาทใช่ไหมคะต่อคิวสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปต่อคิวนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่พอมายุคนี้ทำไมออกมาเป็น Apple เป็น iPhone ได้นวัตกรรมบางอย่างไอเดียบางอย่างเวลาเรามองเนี่ยเราอย่าไปคิดหน้าตอนนี้ถ้าเรามองไปอนาคตนะคะเวลาเราคิดอะไรนวัตกรรมที่มันเกิดประโยชน์เราต้องบอกไปว่าณปัจจุบัน
มันอาจจะล้าสมัยเพราะเราคิดตอนนี้ออกแบบตอนนี้กว่าจะได้ของจริงกว่าจะได้เริ่มกลับไปขายได้อาจจะใช้เวลา3ปี5ปี10ปีล้าสมัยแล้วค่ะดังนั้นอันนี้คือใครคนที่พบใครอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะสตีฟจ็อบทำไมทุกคนรู้จักเขาอ่ะเขาคิดอะไรที่คนอื่นไม่คิดนึกออกไหมคะเราอย่าไปคิดเมื่อตอนที่ใครๆก็คิดได้ถ้าใครๆก็คิดได้ก็แสดงว่าอีกสักพักมันจะล้าสมัยค่ะมันจะไม่ใช่นวัตกรรมที่ขายได้มันจะเป็นนวัตกรรมที่มีเกลื่อนกลายเป็นเหมือนสินค้าโอท็อปแล้วก็ไม่เสร็จประโยชน์นึกออกไหมคะดังนั้นเวลาเรามองเราต้องมองไปไกลๆเหมือนมองไม่เห็นอ่ะคือที่คิดว่าเหมือนเป็นนักทำนายประมาณนี้เลยคิดว่าเราอยากได้อะไรในอนาคตที่จะเกิดประโยชน์แต่เราถ้าเราไปถามนะคะไปถามถึงเมื่อจบไปเนาะเราไปถามว่าเอ๊ะเราจะไปอยู่บริษัทที่เขาบอกให้ไปออกแบบซิผลิตภัณฑ์ไปออกแบบซิแอปพลิเคชันเทคโนโลยีที่จะขายได้คิดโอ้ตายเราเป็นหาถามแค่นี้ถามตัวเองนี่ถามใครถ้าเมื่อไหร่เราถามตัวเองในปัจจุบันความต้องการของเราปัจจุบันหรือถามคนรอบข้างมันจะได้แค่ไอเดียณปัจจุบันแต่เราต้องคิดว่าอะไรในอนาคตที่เราอยากให้มันเกิดมันอาจจะยังไม่เกิดณปัจจุบันนึกออกไหมคะมองไปไกลเลยเหมือนจะไปดาวพันธุ์แหละเห็นไหมค่อยไปเลยขอให้มีตังค์สักหน่อยขอให้มีตังค์ไปได้คิดแบบเดียวกันค่ะคิดแบบถ้าเรามีเงินมีอำนาจในมือแล้วเราจะทำอะไรได้ให้เราคิดแบบนั้นแล้วเราจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่จะมีใครคิดไหมคะว่าโทรศัพท์มองเห็นหน้ากันมีไหมเมื่อก่อนอาจารย์เคยคิดไหมคะไม่เคยคิดค่ะไม่มีใครเคยคิดเลยเกิดขึ้นมีไหมคะว่าโทรจีบหากันเมื่อก่อนอาจารย์คิดถึงคำว่าคิดถึงมันไปถึงไหมที่เราถามคำว่าคิดถึงก็ไปถึงเดือนนี้แหละเห็นหน้าเลยไหมเห็นหน้าต้องนั่งเครื่องไปหาไหมคะอ๋อต้องนั่งอยู่เลยมีคนมาเรียกนะไม่ต้องเสียตังค์ไปเลยใช่ไหมฟรี Wi-Fi เรียกได้แล้วอนาคตไม่เท่าไหร่เห็นไหมคะมีแต่ยุคดิจิตอลทั้งนั้นเลยเราต้องวิ่งตามไม่ทันสมัยก่อนอันนี้คือ1981คงไม่ใช่พวกเราเนาะน้องๆปี4คงไม่ใช่พวกเราอันนี้คือยุคที่พวกเราอาจจะรุ่นน้องอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือ 1G แต่ปัจจุบันคือ 5G เนี่ยไม่ใช่ทุกปีนี้นะคะมีปี2018นะคะ 5G เพียงแต่ว่ามันเริ่มมีการประมูลท่านเองเริ่มมีการประมูลในคนไทย 5G เพราะ 5G ป้อมเกิดอะไรกันขึ้นคะยีนต้องกว่าเดิมอีกสมัยก่อนยังคลามยังเดิน 1G นี่คือช้าๆโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีเอ๊ะทำไมมันจะต้องเดินหาคลื่นไหมพอขยับมาปั๊บ 2G นี่คือขยับเคลื่อนนิดเหมือนขี่จักรยานนะคือยังกระขาไม่หายยังมีบางจุดที่ยังขึ้นไม่ดียังพอ 3G ปั๊บเริ่มแล้วโทรไลน์ได้ละโทรไลน์ที่แบบเอาทรูดีเอาดีแพคดีเอาเอสดีนี่คือสิ่งที่เราเจอใช่ไหมคะของเราเป็น 3G หรือ 4G คะจะ 4G หรือ 3G ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ด้วยนะคะว่ารองรับอะไรอุปกรณ์เราแต่นั่นนี่คือดิจิตอลนั่นเลยนะคะโลกดิจิตอลเพราะปัจจุบัน 5G เราต้องวิ่งไหมเนี่ยมีใครซื้อโทรศัพท์ 30,000 แล้วใช้ 30,000 บาทมีไหมคะใช้คุ้มอ่ะทุกฟังก์ชันเลยมีไหมไม่มีนะแต่เราซื้อไหมคะอ้าวทำไมซื้ออ่ะ เห็นไหมคะโลกของนวัตกรรมโลกของดิจิตอลมองดูแบบไม่มีอะไรเลยแต่มันคือไอเดียมันคือนวัตกรรมมันคือการขายทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองเนาะคือจากที่เราคิดให้เกิดมาเป็นตัวท้ายก็ขายมาเป็นของจริงคือขายไอเดียขายความคิดก็คือทรัพย์สินทางปัญญาล้วนๆนะคะที่ออกมาเป็น 30,000 เรานี่แหละ 30,000 40,000 นี่คือจากแค่ความคิดแล้วก็มาออกมาคือนวัตกรรมขายได้ต้นทุนอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะคือไม่ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนหลักพันนะคะเอาจริงคือต้นทุนหลักพันแต่เราซื้อ3,000-4,000ถูกใช่ไหมคะเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมโทรศัพท์อยู่เซเว่นทำไมก็มี3 99 99
โทรไลน์ได้เล่นเฟซได้เหมือนกันหมดเลยแค่แบรนด์ต่างกันใช่ไหมคะใช่ไหมสรุปว่าธุรกิจต่างกันต้นทุนอาจจะหลักร้อยนะคะเพราะจริงใช่ไหมคะผลิตเยอะอาจจะหลักร้อยแต่มันเป็นการขายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโควตี้คือขายไอเดียนะคะแล้วก็มาให้เราใช้แล้วเราก็ติดแบรนดิ้งแบรนดิ้งถ้ามีตังค์มันบอกว่าจะซื้ออะไรมีใครซื้อไอโฟนดีไหมคะมีใครมีไอโฟนยกมือขึ้นค่ะยกเลยค่ะไม่ต้องให้เป็นพ่อแม่หรอเราไม่ได้ขโมยใครมาท่านก็จะพอดีค่ะส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ใช้อะไรค่ะไอโฟนที่ไหนท่านก็จะมีไอโฟนตลอดเวลาซัมซุงคุณตัวเองใช้หัวเว่ยนะคะคืออันนี้คือความหลากหลายเนาะแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ตอบโจทย์อะไรนะเมื่อไหร่ใช้ไอโฟนความหมายคือมันมีแบรนด์แบบเป็นแบบที่เราติดใช่ไหมคะว่าเฮ้ยความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยพอซัมซุงปั๊บมันเขียนได้มันอะไรนะคะมันเขียนได้มันเขียนได้ว่าดาวบอกมันเขียนได้เห็นไหมมันเริ่มมีเขียนได้เมื่อก่อนไงของไอโฟนเขียนไม่ได้เห็นไหมพอของเองเขาเลยมีคนบอกว่าถ่ายเป็นส่วนจริงๆอ่ะคือมีหน้าที่ถ่ายคนอื่นนะไม่ถ่ายเองเพราะว่ากล้องไหนก็อันเนี้ยความหมายคือเราซื้อเทคโนโลยีอันนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ขายได้ขายพวกเราได้แล้วเราล่ะคะการคิดไอเดียแบบเนี้ยในอนาคตเราไปอยู่บริษัททำยังไงให้เราไม่ได้วิ่งตามใครแต่เอาความที่อันในอนาคตที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะต้องเป็นแบบนั้นละทีนี้อินโนเวชันเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นลักษณะของที่เมื่อไหร่ที่เราพูดถึงอินโนเวชันเนี่ยเขาจะพูดต่างๆก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของตลาดนะคะเนาะว่ามันแยกเป็น4หมวดนะก็คือเรื่องของ sustaining ก็คือเหมือนเป็นลักษณะเหมือนการปรับเปลี่ยน position ของ product นิดหน่อยเราคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเหมือนกับimplementation นี้ไม่ค่อยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญมากเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ในการที่บอกว่า disruptive กับ radical สองอันนี้น่ากลัวมากถ้าเราคิดได้แบบนี้เรามีไอเดียแบบนี้ปั๊บรับรองว่าเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเลยค่ะไม่ได้เท่าแก่น้อยนะแต่เรามองเป็นเศรษฐีจากไอเดียเราจากความคิดเราแล้วมันออกเป็นเงินได้มันขายได้ในอนาคตคิดตอนนี้นะไม่ได้คิดในอนาคตนะคะคิดตอนนี้นะว่าเราอยากได้อะไรในอนาคตเพื่อที่จะเกิด disruptive แต่จริงทุกวันนี้ก็เกิดอยู่แล้วนะเพราะว่าเกิด disruptive จากเทคโนโลยีจากดิจิตอลจาก IoT จากโรบอติกส์ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการแปลงเหมือนเวลาเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรายังต้องเรียนอยู่เหรอที่อื่นเขาออนไลน์หมดแล้วนะเขาออนไลน์แล้วอาจารย์จะต้องมีติ๊กมือไหมหรือมีเช็ค 80% ไหมอันนี้ต้องแล้วแต่นโยบายแล้วแต่นโยบายนะคะบางอย่างเนี่ยมันต้องการสกิลนะสกิลเนี่ยจะต้องมีต้องปฏิบัติการดีๆนะคะแต่บางอย่างไม่ต้องการสกิลต้องออกพื้นที่เลยเรียนออนไลน์แล้วไป practice เองเลยก็มีนะคะขึ้นอยู่กับวิชาชีพไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าเอ๊ะมันออนไลน์แล้วดิทำไมอันนี้ยังต้องมีคลาสถ้าเรากลับไปย้อนเปรียบเทียบเนาะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราก็พยายามยึดข้อดีผสมผสานบูรณาการกันเอานะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนทีนี้ปกติแล้วเนี่ยลักษณะของดิจิตอลเนี่ยอินโนเวชั่นพวกภาคเอกชนเนี่ยเขาไปทำอะไรคิดว่าหลายคนคงไม่ได้จบปอตีไปปั๊บมีใครจะทำงานบริษัทไหมคะใครที่ได้อยากทำงานบริษัทไม่มีหรอคะใครคิดว่าอยากเรียนต่อมีไหมคะเอาไม่มีมีไหมยกมือขึ้นหน่อยค่ะเอาที่เหลือไปทำอะไรคะที่เหลือเป็นธุรกิจส่วนตัวโอ้ยดีเลยสตาร์ทอัพนะเดี๋ยวจะพอดีด้วยความที่ท่านคณะบดีเนี่ยได้แจ้งเบื้องต้นว่าอยากให้พูดเรื่องของคาร์บัสโมเดลหรือว่าเป็นไอเดียติ๊กติ๊กนะคะดีไซน์ติ๊กติ๊กด้วยก็จะได้รู้ว่าโอ้ที่เหลือเนี่ยอยากทำธุรกิจของตัวเองเป็นยังไงนะถ้าไม่ได้เรียนต่อก็
าใครไม่ได้บอกว่าจะเรียนต่อไปเป็นอาจารย์เลยอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยนะงานทางด้านดิจิตอลเนี่ย business innovation พวกภาคเอกชนเนี่ยเขาไปใช้ในการ improve งานนะคะของบริษัทเองนะคะใช้ IoT AI อะไรต่างๆให้เกิดความคล่องตัวนะคะอันนี้คืองานทั่วไปที่ใช้แบบนั้นแล้วที่สำคัญคือเขาเรียกว่าเป็นทำให้ลูกค้าเราเนี่ยซื้อของที่เยอะที่สุดอ่ะคือสมมติต้องขายเอาไปพันซื้อสต๊อกง่ายเมื่อวานนั่งคุยกับมาร์เก็ตติ้งของซิสเลอร์เขามีหน้าที่อย่างเดียวค่ะมาร์เก็ตติ้งคิดยังไงให้ขายของขายแซนด์วิชขายคือเพิ่มอะค่ะเพิ่มจำนวนชิ้นต่อการขายต่อวันจะเป็นหมื่นหมื่นห้าจะทำยังไงเดินไปก็เขาก็จะไปสังเกตรอบๆจะต้องทำยังไงนะทุกวันต้องคิดแบบนี้ค่ะไม่นั่งนิ่งเฉยนะคะต้องมานั่งคิดหรือจะมีแอปจะมีของแถมอะไรดีอันนี้คือสิ่งต้องคิดนะคะใครไปทำมาร์เก็ตติ้งต้องเป็นแบบนั้นต้องรู้จักสังเกตต้องมองดูเขาต้องการอะไรเราจะเอาอะไรที่เกิดความสะดวกสบายจะมีแอปพลิเคชันคลิกปิ๊บซิสเตอร์ไปส่งถึงบ้านอะไรเงี้ยจากการที่ไปนั่งทานปกติถ้าไปซิสเตอร์เซ็นทรัลใช่ไหมคะเราต้องไปเซ็นทรัลใช่ไหมใช่ไหมคะหรือนั่งกินอยู่บ้านถ้าจะไปซิสเตอร์ต้องนั่งทานอยู่บ้านไหมคะมันไม่ใช่ซิสเตอร์แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมคะอันนั้นแต่เขามีหลายคนอยากทานซิสเตอร์อยากทานสลัดแต่ช่วงนี้โควิดเห็นไหมเขาต้องปรับซิสเลอร์ส่งถึงบ้านกดคลิกแค่นั้นเองเนี่ยจากแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการนำไปใช้แล้วนะคะคือปรับให้ทันกับเหตุการณ์ทันกับโลกนะคะไม่งั้นตำแหน่งหายตำแหน่งหายไม่ใช่แค่จะต้องการตำแหน่งหายเลยอันนี้คือของภาคธุรกิจนะคะพอถามเช่นท่านเมื่อวานเพิ่งคุยกันเรื่องเซ็นทรัลก็จะมีปัญหานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ยิงกันที่ใช่ไหมที่โคราชแล้วก็ยิงกันที่รัตนธิเบศรแล้วก็บอกว่ามีคนติดโควิดที่อะไรนะที่บักที่เซ็นทรัลเหมือนกันปรากฏว่าสิ่งที่เขาจะพบคือเลิกขายหายหมดเลยค่ะทุกคนปวดหัวผมจัดสีดำตอนนี้สีขาวกันหมดเลยสิ่งที่เขาต้องมาต้องคิดคือตอนนี้โควิดคุณยังไงจะออกจากบ้านจะแถมหน้ากากฟรีไหมเจลก็ขาดตลาดแอลกอฮอล์ก็ขาดตลาดทำยังไงดีร้านอาหารแต่ละร้านในห้างก็ต้องมาปรับเปลี่ยนค่ะทุกคนไลน์มาถามเลยว่าจะฆ่าเชื้อยังไงดีให้ประหยัดแล้วบอกว่าปลอดจากโควิด19เห็นไหมคะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งยุคดิจิตอลนะคะแต่ทั่วโลกดิจิตอลไปไงคะเอาอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญเนาะดังนั้นแต่สิ่งที่เราต้องเป็นไปมากกว่าคำว่าดิจิตอลคือเราต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อยุคต่อเวลาต่อสถานการณ์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทันโลกนะต้องทันโลกคือโลกของดิจิตอลเนี่ยมีทั้งความน่ากลัวแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่ว่าเราจะมาใช้ยังไงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องได้มากที่สุดนะคะตอนนี้คือรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ว่าการนำข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียจากแอปต่างๆจากโซเชียลต่างๆอันนี้คือมันโลกดิจิตอลเนาะว่ามันคืออะไรกันไม่งั้นเนี่ยเราตายคนเดียวเลยคือวิ่งหน้าวิ่งหลังเข้าตกลงเนี่ยมีนะคะมีอาจารย์บางท่านไม่ไปไหนเลยค่ะจากที่เคยไปทานข้าวนอกบ้านทุกวันจากรับสื่อจากโทรศัพท์เราเนี่ยค่ะคนนี้ก็เด้งมาคนนี้ก็เด้งมาเด้งมาตายแล้วไม่ไปไหนเลยบันบันกลัวอย่ามาใกล้รัศมีเนี่ยคือห้ามใครใกล้อันนี้คือความน่ากลัวของการที่เราคือไม่ได้ว่าฉันคนนั้นแต่หมายถึงว่าเราเขาเรียกว่าคือแบบรับข่าวสารจนทำให้เราเพี้ยนนะนึกออกไหมคือไม่ได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์มาดีๆว่าอะไรควรจะเป็นยังไงหรือวิธีแก้ไขเป็นยังไงนะคะเรารู้จักวิธีก่อนเริ่มทานแล้วเริ่มล้างมือเราอาจจะต้องล้างมือตลอดเวลาเองก็ได้นะเพราะผลที่ตามมาเป็นไหมคะมือแห้งเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยสกินเนี่ยมันมีรูมันมีรอยเป็นเลนอันนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์เราอยู่แล้วใช่ไหม
ชื่อโรคเข้าง่ายไอ้ที่เข้าง่ายคือชื่อรานะเอาจริงเดี๋ยวเป็นชื่อราจากที่โควิดไม่มีจะเป็นราแทนนะโอเคค่ะนะก็คือหลักๆก็คืองานดิจิตอลเนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการที่จะเอามาพัฒนาระบบงานเขานั่นแหละแล้วก็เอามาใช้ในงานที่ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเขานะคะจะเป็นแบบนั้นเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีนี้โลกของดิจิตอลเนี่ยถ้าเราดูเจเนเรชันของคนณปัจจุบันปัจจุบันเรามี5เจเนเรชันเลยนะคะเรามี5เจเนเรชันนะคะคนนั้นก็จะมาอยู่เจเนเรชันไหนคะบางทีเราจะบอกว่าเอ๊ะตรงไหนคือเจเนเรชันเนี่ยหลังจากถึง997เนี่ยคือเจเนเรชันไหนคะสองพันยี่สิบเนี่ยค่ะเดือน2020นี่คืออะไรคะอันไหนคือ XY ชาติอันไหนคือ XY ตัว C คะเบบี้บูมคือตัวไหนคะเบบี้บูมเมอร์คือตัวนี้นะคะคือท่านที่เกิดปี1946เนี่ยนะหรือ64เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะคะเป็นเจนแบบไหนนะคะอาจารย์ดูยุคไหนยุคเดียวกันไหมคะ XY ชาติ X นะคะเอ็กซ์เหมือนกันแต่ละยุคเนี่ยเขาเรียกว่าแนวความคิดไม่เหมือนกันนะคะถ้าตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยตรงจนถึงเป็นผู้ที่นั่งจอร์นิสเนี่ยมีความรักประเทศเขาบอกจะมีความรักประเทศมากรักประเทศเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือเราต้องนึกถึงประเทศชาติมาก่อนมันอยู่ในยุคก่อนหรือหลังสงครามก็คือหลังสงครามโลกดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่กับเด็กคิดไม่เหมือนกันก็เพราะว่าเราอยู่ในพื้นฐานแฟกเตอร์คือสังคมที่แตกต่างกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะคะเหมือนกันขึ้นกับว่าเรามีประสบการณ์ด้านไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะไอเดียความคิดทำไมแตกต่างกันเยอะเพราะเราเกิดคนยุคที่มาเจอแบบไม่เหมือนกันยุคนี้ตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่ก่อนหลังไปเนี่ยจะคิดถึงประเทศมาก่อนคิดถึงชาติฝั่งจะฝั่งมาก่อนนะแต่พอยุค X ก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังคิดถึงชาติฝั่งกษัตริย์อยู่เพราะเราถูกปลูกฝังจากเบบี้บูมเมอร์จากปู่ย่าตายายก็จะมีความคิดไม่ค่อยต่างกันมากตั้งแต่ X ไปเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันด้านหลังเนี่ยแต่มันเริ่มมีแล้วเริ่มมีความเป็นอิสระเริ่มมีเรื่องของใช้โทรศัพท์เป็นสมัยก่อนเนี่ยอาม่าอาป้านะคะใช้โทรศัพท์กดอย่างเดียวโทรออกไม่เหมือนกันใช่ไหมเคยเห็นไหมคะคุณปู่คุณย่าถ้าเอาแบบแต่ไม่ใช่แล้วนะยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอาม่าป้าจดไลน์โทรหาการส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารใช่ไหมคะทุกวันเลยใช่ไหมแต่เป็นกันที่เราใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะอันนี้คือความแตกต่างกันทีนี้พอมายุคของพวกเราเกิดรุ่นไหนคะ Y และ C ค่ะน่าจะเป็น Gen Z Gen Zเจนซ่าที่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรคะเรารู้ไหมว่าเราต่างกับยุคนี้ยังไงยุคน่าจะยุค Y เหมือนกันเราน่าจะยุค Y เอ็กซ์ Y จริงๆคือ X นะคะจริงๆเราคือเจเนเรชันนี้คือ X นะคะตัวเองเรียกได้อยู่ X Gen X นะคะ Y เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นน้องเหมือนนี้เลยนะคะเด็กๆเนี่ยระหว่าง Xกับแซ่บจะไม่ค่อยต่างกันมากความหมายคือไอเดียความคิดจะไม่ต่างกันมากเพราะอะไรมันกระโดดข้ามค่ะความหมายคือยุคเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นลูกยุค X ถูกไหมคะอันนี้ Gen X พวกเรา Gen C Gen Z ส่วนใหญ่อันนี้พวกเราเป็นลูกถูกไหมคะแต่ถ้ารุ่นใกล้ๆกันเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันมากเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นแบบนั้นนี่คือการทำแบบสอบถามเพื่อที่แน่มาแล้วว่าลักษณะของยุคที่ใกล้กันเนี่ยคือแบบเจนที่ติดกันเนี่ยมักจะแย่งกันมักจะแต่ถ้ากระโดดข้ามนิดนึงจะถูกกันมากจะถูกกันมากเพราะเป็นยุคลูกมันเป็นลูกตัวเองอะไรเงี้ยตอบมาแบบนั้นแต่สิ่งที่ต่างกันคือยุคพวกเราคืออย่ามายุ่งกับฉันเยอะใช่ไหมเป็นไหมคะเวลาอย่ามายุ่งกับเราเยอะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูทำได้อยู่ถ้าไปซอฟซี่เยอะพวกเรายุ่งสุดยังไงลำคาญนะอาจารย์มาอยู่ใกล้เยอะๆหนูลำคาญแล้วหนูไม่ต้องบอกหนูเยอะก็ได้หนูคิดได้อาจ
ฉันพูดถูกก็คิดได้ผมก็คิดได้แบบเนี้ยแบบเดียวกันเลยแล้วก็มีใครไม่ติดเกมไหมคะมีใครไม่เล่นเกมยกมือขึ้นค่ะน้องมีหลายคนมีกี่คนนะหนึ่งสองสามสองที่เหลือเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมแบบไหนคะแบบเป็นกลุ่มอาจารย์สอนเลคเชอร์ไปจับกลุ่มกันทั้งใกล้กันไม่ใช่ดูพีดีเอฟอาจารย์ออนไลน์นะคะกำลังเล่นเกมกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงทุกคณะต้องที่ไปเป็นเหมือนกันแสดงว่าเราเข้าสู่โลกดิจิตอลแบบเต็มตัวไปพร้อมกับเจเนเรชั่นเราพร้อมเพราะทั้งโลกเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเด็กคนไทยนะคะอันนี้ของสลิงช็อตเนี่ยอันนี้เขาก็ทำมาเหมือนกันว่าคือยุคนี้เจเนเรชั่น4เนี่ยเหมือนกันทั่วโลกคือเราเข้าไปสู่ยุคที่เกิดขึ้นมาเห็นแต่พ่อแม่โยนโทรศัพท์ให้นะเล่นเกมอ่ะจับแต่งเครื่องผ้าอะไรนะเล่นในสวนมีสวนตัวเองมีหมาตัวเองแมวตัวเองคือมันเจอยุคแบบนี้นำมากับโลกแบบนี้นะเหมือนถ้าใครจำได้ถ้าหลานมีน้องมีหลานเอาโทรศัพท์ให้สิกดเองเป็นอ่ะทุกอันเลยพวกเราเป็นรุ่นยุคนี้เอ๊ะทำไมรู้ว่าต้องกดอะไรเป็นภาษาต่างชาติทั้งนั้นเลยมีทั้งภาษาเกาหลีไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะคะบางทีก็เกาหลีบางทีก็ภาษาอังกฤษเด็กยังไม่ได้เรียนเลยเด็กกดเป็นหมดเลยอะเข้ามากับโลกนี้เหมือนพวกเราที่ไม่ต้องบอกอะไรมาคิกได้หมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องเป็นคือเราต้องไม่อยู่อันเดอร์ของดิจิตอลเราต้องเป็นคนบังคับเป็นคนเลือกถึงบางทีเนาะเขาเรียกเป็นคนควบคุมให้มันอยู่ภายใต้เราไม่ใช่เราอยู่ภายใต้โลกดิจิตอลไม่บอกไปคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องควรจะต้องเป็นทีนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะคนยุคนี้อาจารย์ไม่ต้องแปลกใจนะคะอันนี้คือเด็กเจนนี้คือเจนซีเจนแซดตอนนี้ค่ะคือขอให้ทำงานที่ใช้เทเลคอมมิวนิเคชั่นก็คือเป็นลักษณะของอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับiPhone, iPad, อยู่กับโน้ตบุ๊กถ้าไม่มี iPhone วันนี้ถ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโมบายโฟนถ้าลืมทำไงคะอยู่ได้ไหมทำยังไงถ้าลืมทำไงถ้าลืมทำยังไงคะถ้าลืมมีใครบอกว่าเขาไม่ต้องติดต่อเพื่อนมีไหมคะถ้าลืมโทรศัพท์รู้สึกยังไงคะวันนั้นเรียนได้ไหมเรียนได้ไหมคะเห็นไหมสายหน้าเยอะเลยค่ะเรียนไม่ได้อาจารย์ถ้าลืมโทรศัพท์ทำยังไงคะต้องขับไปเอาถ้าลืมโทรศัพท์ทำยังไงคะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ยุ่งเกี่ยวกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันแต่ว่าของอาจารย์เป็น exceptional นะคะเพราะว่าน้อยค่ะที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ทุกอันอยู่ในโมบายโฟนอันเดียวทั้งโอนเงินทั้งเบอร์เพื่อนเบอร์ที่ทำงานทั้งโน้ตทุกอันยอดนี่จะรับใครทำอะไรวันนี้ลืมปรากฏว่าท่านจะพอดีไม่คือลืมไม่ได้ถ้าแค่หลงลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ทุกวันดังนั้นเราอยู่ในโลกของดิจิตอลทั้งนั้นเลยค่ะของ IoT แต่สิ่งที่เราจะไม่ให้อยู่ภายใต้ของคือถูกควบคุมโดย IoT ดิจิตอลคือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็บอกว่ามีแบบนะคะก็คือลองอันนี้ไม่ได้มาสอนด้วยกันนะลองอยู่นิ่งๆสักพักโดยที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วเราจิตใจเราจะนิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเกิดไอเดียเกิดแนวความคิดเกิดอะไรคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มี creativity มากขึ้นแต่ถ้าเราวิ่งเพราะเราอยู่โทรศัพท์มันจะกดกิ๊กหลายก็กิ๊กสักพักก็กิ๊กอาจารย์สอนอะไรก็เอ๊ะอาจารย์สอนอะไรนะเออข้อสอบออกอะไรนะอาจารย์ออกกี่ข้อนะทายทวงถามแค่นั้นหรืออาจารย์คะอาจารย์จะออกข้อสอบแบบไหนคะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะคะ 80% ไม่ได้ต้องการที่จะทำงานแบบรูทีนอยู่เป็นออฟฟิศที่เหลือเป็นแบ็คออฟฟิศเนี่ยชอบแบบมีใครทำงานอยู่ร้านกาแฟมีไหมคะไม่มีเหรอทำงานใต้ต้นไม้ทำงานที่ไหนนะคะปล่อยทำงานที่ไหนกันทำงานตามสั่งเนี่ยทำงานที่ไหนเลยปกติชอบร้านกาแฟไหม
หรือหนูจะเปิดเองค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการมาตีแปดโมงครึ่งเพราะยุคเราคือนอนเช้าตื่นบ่ายการทำงานจะเหมือนกันค่ะยุคนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะยุคนี้จะเป็นคล้ายๆกันนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นตรงนี้เคยเห็นข่าวไหมคะโซเฟียคือใครโซเฟียนี่เป็นหุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลกนะคะเขาบอกว่าเขามีสัญชาติฝรั่งด้วยนะมีสัญชาติด้วยนะถ้ามีสัญชาติเหมือนเป็นคนเลยนะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวดูข่าวของบ้านเราที่เป็นฝรั่งโซเฟียหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกนะคะที่เธอได้สัญชาติเป็นพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนนี้นะคะว่าเธอก็มีความฝันที่อยากมีครอบครัวมีลูกมีงานทำเหมือนทุกคนปกติทั่วไปโซเฟียซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทแอนซานโรบอติกส์ในฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับ Next in the College Times ในการประชุมชุมวิชาการเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับมุมมองของเธอต่ออนาคตของทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์โดยบอกว่าเธอจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจะปูทางสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ในอนาคตนอกจากนี้เธอยังสายกับการเรียนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหน้าอารมณ์ที่ซับซ้อนได้เหมือนมนุษย์แต่อันนี้อารมณ์ที่สร้างปัญหาอันนี้คือหุ่นยนต์นะคะส่วนผู้ชายเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเนี่ยเขาพยายามเรียกที่ชาติก็คือเรียกที่หุ่นยนต์นะแต่ถ้าผู้ชายเมื่อกี้นี่คือคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์และความสัมพันธ์ทำไมเขาโซเฟียเขาเรียกยังต้องเต้นหัวตรงนี้ยังถึงเป็นลักษณะของครอบครัวของสาวเพราะว่าเขาแหละที่คุณแยกได้ว่าหุ่นยนต์นะไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะนั่นไม่ใช่ตัวที่แยกออกเองนะคะซ้ายกับขวาตั้งโปรแกรมด้วยก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ตั้งโปรแกรมนะคะแต่เขาใช้Deep Learning หรือ Machine Learning ในการให้ป้อนข้อมูลหุ่นยนต์เมื่อกี้ค่ะ AI เมื่อกี้ให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะๆทั้งคำพูดทั้งอะไรต่างๆมันจะประมวลผลว่าเขาต้องสอบอะไรเขาต้องทำยังไงถ้าใครเรียนคอมมีภาคคอมนี้ใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของ Deep นะ Deep Learning Machine Learning นี่แหละค่ะเขาโยนเปิดโยนช่องทางต่างๆมันจะมีการเรียนรู้เขาตอบได้คิดวิเคราะห์ได้นะแต่คนเป็นหุ่นยนต์ให้เขานะคะหุ่นยนต์เขาไม่ได้คิดเองนะให้เขาเรียนรู้ยิ่งเยอะเขาจะตอบได้อย่างคนได้ฉลาดมากต่อไปคิดว่าคนจะตกงานไหมคะเนื้อทีเด็ดหุ่นยนต์ต่อไปติดหัวหมดเลยเป็นเหมือนคนเลยเดินมาเหมือนในหนังเลยจะรู้ไหมว่าใครเป็นหุ่นยนต์ใครเป็นคนอันนี้เราอาจจะไม่รู้แต่สิ่งที่เราต่างกันคือถ้าเราที่เป็นคนหยุดพัฒนาตัวเองเราจะเป็นทาสหุ่นยนต์เพราะหุ่นยนต์จริงๆแล้วเนี่ยทำงานภายใต้คนในการกรอกข้อมูลเป็นคนทำจิ๊กซอว์เล็กๆต่างๆเนี่ยให้กับหุ่นยนต์นึกออกไหมคะดังนั้นเราเองต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะแพ้หุ่นยนต์นั้นเลยนะคนยังไม่คนจะต้องเก่งหุ่นยนต์นึกออกไหมคะแต่เราจะเก่งได้เราจะไปได้ไกลกว่าหุ่นยนต์ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกับอันนี้นะคะอันนี้เขาบริษัทสลิงคอร์นเนี่ยก็คือบริษัทที่เขาเจอทักโบราณหนึ่งนะคะหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเขาหุ่นยนต์แบบที่โดนเห็นมาแล้วนะตรงนี้มีหลายที่มากพวกที่ตอบแบบSo beautiful today. Do you know like, what
you. I'm honored to be wearing this amazing costume in your national dance. I watched the videos before I came. I love the music and the dancing stories of the Mommy King. โอเคเห็นไหมคะเมื่อกี้คิดว่าเขาตอบเองไหมคะหรือว่าเขาถูกป้อนข้อมูลเข้าไปเราคิดว่ายังไงคะเขาตอบเองไหมจริงๆแล้วเนี่ยวิทยากรที่ถามเมื่อกี้นะคะพอดีเขาอยู่สวิงตอบเขาก็บอกว่าคำถามถ้านอกเหนือจากนี้นะเพราะคำถามนี้เขาต้องส่งไปหาคนที่ประดิษฐ์แล้วคนประดิษฐ์จะต้องเป็นคนป้อนข้อมูลให้ก่อนนึกออกไหมคะดังนั้นเวลาที่มาโชว์เนี่ยเขาจะตอบได้หมดเลยว่าเป็นคำถามที่เหมือนมันถูกป้อนมาแล้วเราก็ต้องตอบแบบนี้แหละถ้าถามมาตัวนี้ปั๊บเขาอาจจะเอ๊ะจะตอบเพราะว่ามันยังไม่เลยนะนึกออกไหมคะคือเนื่องจากว่าเวลาการป้อนข้อมูลต่างๆเมื่อกี้ที่บอกนี่คือนี่แม่ชีเดลี่ต่างการป้อนข้อมูลถ้ามันเยอะเขาจะตอบได้ถ้ามันมีเท่าไหร่เขาจะตอบได้เท่านั้นดังนั้นคนปัญหาเป็นคนป้อนข้อมูลคนปัญหาคือคนที่คอนโทรลทุกอันได้ไม่ว่าจะเป็น AI นี่ต้องเลยจากเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากพัฒนาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำพัฒนาของ AI ที่โรบอติกมาใช้ในด้านการเกษตรหลายๆคนนะคะเราบอกว่าเอ๊ะเราทำไบโอแล้วไปทำพวกนี้ได้ไหมได้นะคะอยู่วิทย์คอมไปทำพวกนี้ได้ไหมได้ปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันคือ AI เนี่ยเขาเป็นพิชั่นฟาร์มมิ่งไปแล้วนะคะคือเขาตั้งว่าจะต้องใช้แสง UV เท่าไหร่จะต้องใช้ไฟใช้แอร์ใช้อุณหภูมิจะปล่อยนะให้ผมให้คุณเท่าไหร่ตัวนี้เอามาใช้มาแล้วนะคะเอามีการนำมาใช้นะแต่สิ่งที่เราคิดเพิ่มเติมคือไอ้ที่ใช้อยู่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงถามว่าคนตกงานไหมคนส่วนหนึ่งก็อาจจะตกงานแต่ว่าอีกคนอีกส่วนหนึ่งที่ตกงานไปจะต้องไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่ในอนาคตถ้าเราเข้าไปเป็นบุคลากรนะคะมันจะมีโครงการบุคลากรของรัฐบาลเหมือนกันนะเราไปเข้าร่วมในการพัฒนานะไปดูแก้ไขปัญหาของพื้นที่เราที่เราอยู่ได้จังหวัดที่เราอยู่เสร็จปั๊บเราสามารถที่จะทำเป็นสตาร์ทอัพทำธุรกิจก็ได้ในการที่จะไปเพิ่มมูลค่าชุมชนสังคมก็โดยใช้รีซอสที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะคะถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อท่านทูตดีนะว่าเราสนใจนะคะว่าจบไปแล้วเนี่ยเราอยากเป็นพัฒนาพื้นที่ชุมชนของเรานะเพราะว่าณตอนนี้คือ IoT ต่างๆเนี่ยก็คือเริ่มเอาไปใช้มากขึ้นแล้วคนก็อาจจะว่างงานคือไม่รู้จะทำอะไรแต่ดังนั้นนี่แหละพวกเรานี่แหละคือจะเป็นคนไปสร้างงานให้กับพื้นที่นะคะงานเนี้ยเขาใช้โดรนใช้โรบอติกทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ใช้คนนะคะอันนี้อยู่ในฟาร์มที่ฝั่งแก่นก็มีนะคะนะอยู่ในสารก็มีแล้วก็อันนี้เป็นที่ AI ที่กับโรบอติกที่ใช้ทางสุขภาพใช้หมดแต่ตอนนี้ปัญหาคือรู้ไหมคะว่าแอปพลิเคชันเยอะมากจนไม่รู้อันไหนเป็นอันที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางด้านการเกษตรทุกอันเพราะทุกคนคิดว่าคือ AI คือแอปพลิเคชันไม่ได้เป็นเรื่องยากขอให้เพื่อนพวกเราเนี่ยเรียนมาปั๊บสามารถทำได้ไม่ทำได้แต่ข้อมูลในต่างหากที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปทำความร่วมมือคือทำวิจัยร่วมกันพัฒนาร่วมกันกับสาขาที่เกี่ยวข้องและจนที่ยอมรับและใช้ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างของ Google ก็ยังมีนะคะเขาบอกว่าเขามีพนักงานเยอะจริงทั่วโลกแล้วรู้ไหมคะว่าแอปพลิเคชันเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเดือนละเป็นแสนแอปที่จะถูกมันจะต้องถูกกรองถูกคัดเลือกมาแสดงว่าแอปพลิเคชันทำยากไหมคะไม่ยากเลยแอปพลิเคชันเป็นเรื่องที่เขาเรียกคิดติดตอนนี้เพราะใครๆก็ทำได้แต่ใครๆก็ทำได้แต่มันตอบโจทย์คัสตอมเมอร์เราไหมก็คือคนที่จะใช้บริการเราไหมนะคะไม่ได้หมายถึง AI นี่ไม่ได้ยากแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ล้าหลังแล้วนะแต่มาตรฐานที่ต้องใช้แล้วก็มีบริษัทเยอะแยะมากมายที่ทำเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการแพทย์นั่นเลยนะคะเยอะมากดูซิ AI มันใช้ง่ายขนาดคนไปเปิดเป็นสตาร์ทอัพคือบริษัทนะทำเรื่องสุขภาพเยอะแยะมากมายนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะมีเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของออนไลน์เลิร์นนิ่งนะคะที่อันนี้ก็มีของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพของไทยเหมือนกันทำเครื่องออนไลน์
เรามาดูความน่ากลัวของโลกดิจิทัลว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะว่าไอ้ที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยดาวน์โหลดปั๊บก่อนดาวน์โหลดมันเกิดอะไรกันขึ้นคะเขาดาวน์โหลดใช้ได้เลยไหมคะมันต้องมีอะไรติ๊กกิ๊กว่ายอมรับเงื่อนไขเลยใช่ไหมหรือ accept อะไรสักอย่างใช่ไหมคะเราเคยอ่านทุกบรรทัดไหมคะว่ามีอะไรมีใครเคยอ่านทุกบรรทัดไหมคะไม่มีนะคะอันนั้นคือการยอมรับให้เขาเห็นข้อมูลเราทั้งหมดนะถ้าเราไม่อนุญาตปั๊บเราใช้แอปเขาไม่ได้แต่ด้วยความที่เราอยากใช้แอปปรากฏว่าเหมือนเรายินยอมคอนเทนต์ฟอร์มให้อัตโนมัติเลยค่ะข้อมูลในโทรศัพท์เราทุกการเนี่ยเขาได้แอบได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าเราโพสอะไรเราเซิร์ชอะไรเราโทรคุยกับใครเราเซิร์ช Google ทำไมเหมือน Google เนี่ยค่ะทำไมเขารู้ว่าเอ๊ะคนนี้เซิร์ชอันนี้คนนี้เซิร์ชนี่ข้อความที่เซิร์ชบ่อยสุดของเมืองไทยของคนไทยของประเทศไทยคืออะไรเขาแอบฟังแอบได้ยินเราตลอดเวลาเพราะเราอนุญาตโดยไม่ตั้งใจเพราะเราไม่ได้อ่านคำบรรทัดนะคะเราเลื่อนๆปั๊บ accept เลื่อนยินดียอมรับเงื่อนไขเราเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะ data big data ตรงนี้อยู่เข้าหมดอยู่หมดเลยนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าใครไม่เคยใครเคยสั่งของออนไลน์ก็ได้เคยไหมคะเวลาเราเข้าสั่งของออนไลน์เป็นไงคะคลิกไปคลิกมาอ๋อยังไม่มีตังค์เดือนนี้เดี๋ยวคลิกไว้ก่อนแต่ยังไม่จ่ายตังค์รู้ไหมว่าเขารู้ด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะได้ข้อมูลว่าตอนนี้สเตตัสมันอยู่อะไรยังไงจะสั่งไหมจะลดราคาจะให้โปรโมชั่นมีอย่างนี้นะคะเพราะมันมีโปรแกรมนึงอันนี้บริษัทนี้เขาก็ทำอยู่นะคะที่เขาจะรู้หมดเลยว่าลูกค้าหนึ่งคนเขาดูเป็นรายคนเลยนะคะเพอร์ซันอลเลยนะเป็นเพอร์ซันอลไลฟ์คัสโตเมอร์เลยรู้ไหมกระทั่งว่าอันนี้เป็นข้อมูลทางของเป็นการ์ดด้านหลังเขาจะรู้หมดเลยนะคะว่าใครไปคลิกสมมติว่าเราคลิกเข้าไปดูอะไรเท่าไหร่มันจะออกมาแบบนี้ค่ะบริษัทท่านจะรู้ขอให้จ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ให้กับบริษัทเนี้ยจ่ายตังค์ไม่แพงค่ะ10,000-20,000เขาจะได้ข้อมูลทั้งหมดเลยว่าอ๋อมีคนเข้าไปคลิกแล้วก็ออกมาไม่ซื้อบริการมีคนเข้าไปดูเฉยๆมีคนไปถึงจนขั้นสั่งแต่ยังไม่จ่ายเงินเท่าไหร่นะคะข้อมูลจะออกมาแบบนี้เลยแม้กระทั่งเนี่ยค่ะสมมติอันนี้คือข้อมูลเป็นแบ็คออฟฟิศนะคะที่เขาจะเห็นสมมติอาจารย์จะสั่งวิตามินออนไลน์อาจารย์ไปเปิดดูอ๋อมีหลายยี่ห้อไปคลิกเปิดดูอ๋อเปรียบเทียบกันเขาเขียนเส้นทางเลยค่ะมันเป็นเจอร์นี่เลยว่าเราไปคลิกตัวนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะนึกภาพตามได้ที่เรียนคอมไซน์นะคะจะนึกได้พอไปคลิกปั๊บอ๋อเขาเขียนเรานะคะมันจะเป็นเส้นเลยว่าคนนี้ไปคลิกไปด้านนี้แล้วก็ไปคลิกกับบริษัทนี้แล้วก็คลิกมาดูอีกอย่างเงี้ยพอคนวนไปสิบรอบมันก็จะเส้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายออเดอร์ออเดอร์ยังไม่จบมันก็เห็นปึ๊บเซตไปออเดอร์แล้วทำไมไม่มีการส่งต่อหมายถึงว่ายังไม่คิดจ่ายตังค์เขาจะวิเคราะห์มาว่าคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คนนี้ติดปัญหาอะไรมันจะไล่มาจากประวัติเราหมดเลยนะคะอายุเพศวัยเท่าไหร่เพราะเรายินยอมให้เขาข้อมูลเราไปได้อย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่ากลัวมากเพราะเขารู้หมดเลยว่าเราทำอะไรอยู่ณตอนนี้เพราะโทรศัพท์เราเล่นแอปทุกกี่แอปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะความลับไม่อยู่ในโลกเพราะเขาอยู่กับเราหมดนะอันนี้คือโลกที่เราเป็นแบบนั้นนะนี่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่บริษัทเขาทำมาแล้วก็ทำได้หมดเลยนะว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบริษัทเอกชนหรือไม่ก็ท่านโลกดิจิตอลเนี่ยทุกวันนี้ทำให้ไม่ต้องมีฟอนต์ไม่ต้องมีหน้าตานะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยคือญี่ปุ่นใช้สมัยโบราณนะโบราณมากเลยญี่ปุ่นคือไม่ต้องมีของไม่มีหน้าร้านออนไลน์เป็นแมวดำส่งแมวดำไม่เรียกแมวดำญี่ปุ่นเรียกส่งแมวดำทุกวันนี้ในโลกนี้ไม่ต้องจ้างพนักงานค่ะเพราะพนักงานถามว่าจะจำได้ไหมคะว่าอาจารย์เดินไปหรือเราเดินไปอาจารย์สมมติร้านรองเท้าเราชอบรองเท้ารุ่นไหนสีอะไรเบอร์อะไรเราจะจำได้เฉพาะคนที่เดินมาซื้อทุกเดือนหรือซื้อทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือสตาร์บัคที่เขาจำชื่อเราได้เพราะเราซื้อทุกวันนึกออกไหมคะเขาจะจำได้หรือร้านกาแฟอะไรเงี้ยที่เขาพยายามที่จะจำได้แต่ถ้าเป็นร้านแบบนี้ค่ะร้านรองเท้าร้านเสื้อเขาจะจำได้เราไหมเดือนละครั้งแต่แอป
พลิเคชัน AI จำได้ค่ะเราคิดเข้าไปเนี่ยเขาจะจำเลขคอร์ดเลยว่าอ๋อคนนี้สั่งสีดำประจำคนนี้สั่งเบอร์นี้ไซส์นี้ประจำเวลาที่เราจะนะที่เป็นเดือนเราไม่สั่งมันจะได้ข้อมูลฟึ่งขึ้นมาว่ามันมีลดราคาอยู่นะรุ่นนี้อันนี้เนี่ยอันนั้นคือเขาแอบฟังเราอยู่นะคะนะแอบแบบเราเปิดเผยนั่นแหละเพราะเรายอมรับเงื่อนไขคือการแอบนะอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นข้อมูลเราอยู่กับเขาหมดแล้วนะดังนั้นคนไม่ต้องมีแล้วค่ะใช้ AI ดิจิทัลนะจะเป็นแบบนั้นหรืออย่างเงี้ยคอมมิวนิโคนั่นเลยอันนี้ก็สั่งออนไลน์เหมือนกันนะทุกอันนี้ตอนนี้มันมากไปกว่านั้นรู้สึกว่าพอดีหาโกนั้นไม่เจอเดินไปปั๊บมันจะมีอันนึงคือใส่ไม่ต้องใส่แบบน่ากลัวนะเป็นแว่นตาเล็กๆเดินมาปั๊บมันจะโผล่มาเลยค่ะโลกดิจิตอลฟึ๊บๆๆอันนี้อยู่หน้าจอเหมือนในหนังเลยอ่ะน่ากลัวมั้ยคะเดินมาปั๊บใส่ปั๊บคนนี้คิดอะไรคนนี้ทันทีนั้นเลยนะคะโลกต่อไปจะเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าใบตาตัวนี้ขายด้วยนะคะมีการวางขายแต่ทำไมขายไม่ออกใช่ไหมเห็นหมดเลยเดินไปปั๊บเนี่ยไปวิ่งๆปั๊บมองไปคนนี้ปั๊บใส่เสื้ออะไรอะไรแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรมันสแกนทั้งหมดเลยคิดอะไรแม้กระทั่งความคิดมันยังรู้เลยค่ะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าน่ากลัวไหมคะไม่มีใครซื้อค่ะอันนี้เราออกมาแล้วนะขายไม่ได้เพราะสงสัยเห็นปั๊บเดินปั๊บเออคนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คือมันจะสแกนทั้งหมดเลยไซส์นี้น้ำหนักเท่าไหร่ใส่เสื้อสีนี้คือวิเคราะห์ตัวคนออกได้หมดเลยแต่ขายไม่ได้ค่ะเพราะมันน่ากลัวคือคนก็จะเริ่มปากระแบงกันแล้วคนใช้ก็จะไม่กล้าออกไปไหนอย่างเงี้ยนะคะเป็นแว่นตาที่เอาไว้วิเคราะห์สั่งข้อคนได้หมดเลยนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแล้วแค่ว่าคัสโตเมอร์เนี่ยคือไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้เพราะมันเหมือนอยู่บนโลกของแห่งความน่ากลัวทั้งหมดแล้วไปไหนก็ระแวงไปหมดเลยไอ้คนนี้พอสแกนคิดความเป็นไปได้เป็นโจรกี่เปอร์เซ็นต์เคยดูหนังเรื่องอะไรมันมีหนังเรื่องนึงอะมูฟี่เรื่องนึงอะค่ะที่เขาสแกนเลยว่าคนเนี้ยมีอนาคตเนี่ยจะฆ่าใครมีความเป็นไปได้จะฆ่าใครจะยิงใครแล้วไปจับเขาก่อนอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่คนทำขึ้นมาแล้วนะคะทำมาแล้วแค่ขายยังไม่ได้เพราะว่ามันมีความน่ากลัวอย่างนึงว่าคือคนเรามันยังมีความยังคิดยังทำอยู่เนาะไม่ได้หมายถึงโรบอทที่แบบพอทำหนึ่งต้องไปสอบเต็มสองใช่ไหมล่ะที่ไม่ต้องทำดีกว่าเนี่ยจะมีสเต็ปนี้อยู่ดังนั้นการรางวัลก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะอยากให้เรารู้เรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ารู้ปั๊บเนี่ยอาจจะเอาไปคิดประกอบธุรกิจตัวเองได้แต่ต่อไปนะถ้าคิดว่าตัวเองอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมันมีเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งนะที่ความหมายคือถ้าเราอยากเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองอันแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าคำว่า Enterprise จริงๆมันอยู่5ส่วนประกอบนะคะตั้งแต่ Enterprise Define IDA Prototype แล้วก็ Case อันแรกต้องคิดก่อนว่าเราอยากทำอะไรเป็น product อะไรเพื่อตอบโจทย์ใครงั้น Enterprise คือเราต้องรู้จักใจเขาใจเรามันจะมาจากไหนคะว่าเอ็มบาร์ทายรู้จักใจเขาใจเราเราต้องทำแบบสอบถามค่ะเราเรียกเพอร์ซันแนลแบบสอบถามนี่มันทำยังไงไปถามเอาจริงๆคือมันมีทุกวันนี้มี Google Form ถามแบบนั้นก็ได้แล้วก็ออกไปเช็คข้อมูลว่าถูกต้องไหมเพราะบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้เขาเรียกเพอร์ซันแนลนะคะนี่คืออันแรกก่อนต้องคิดก่อนเราอยากทำอะไรเราจะทำโปรดักต์อะไรขายเราจะทำธุรกิจอะไรเป็นความต้องการของลูกค้าเราจริงไหมหรือแค่เราอยากดังนั้นเนี่ยมันต้องมีตรงนี้คำว่าเอ็นเตอร์ไพรส์นะต้องเขาเรียกว่ารู้ใจเขาใจเรานะอันถัดมาคือ define พอได้ข้อมูลมาปั๊บเสร็จเราต้องมาดูนะว่าไอ้ที่เรามาเนี่ยลูกค้าเราอยากได้จริงไหมสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟเต็มไปหมดเลยกาแฟนะคะที่คิดว่าจะขายได้เราต้องดูเพนพอยต์ของลูกค้าทั่วไปก่อนก็คือจากแบบสอบถามนะคะคุณจะได้ว่าทำไมเขาจะมาร้านค้าเราแสดงว่าอ๋อที่นั่งไม่มีปลั๊กเสียบอ๋อก็มีปลั๊กเสียบหมดแล้วนี่ปลั๊กไฟเอ๊ะคุยกันเสียงดังไม่ได้เอ๊ะเราต้องห้องส่วนตัวเหรอเป็นห้องเหรอเอ๊ะคนร้านกาแฟชอบไหมเราต้องมานั่งคิดถามวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอันนี้คือเรียกว่าเพนพอยต์ของลูกค้าแต่ถ้าบอกว่ามันมีหมดแล้วเราคิดว่าเขาจะมาหาเราไหม
อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะได้แค่คนรู้จักก็จะเปลี่ยนไปว่าอ๋องั้นทำไม่ใช่ร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟของร้านเบียร์อะไรเงี้ยค่ะคือมันต้องคิดอย่างนี้ออกไปเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอัธยาเอาคำตอบจากเพนพอยต์คือลูกค้าในอนาคตที่เราอยากให้เป็นแต่ต้องโฟกัสนิดนึงแค่นั้นเองเสร็จปั๊บเราต้องมานั่งคิดไอเดียไอเดียก็คือมีไอเดียกับคิดเองมันรวมกันเป็นไอเดียคือคิดไอเดียว่าเอ๊ะเราจะคิดยังไงดีดีไซน์ยังไงดีน่ามันจะออกมาแบบไหนดีเอ้ยเราแต่คิดคนเดียวไม่ได้นะคะปกติดีไซน์ทิ้งยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าคิดอย่างน้อย6คนแล้วมันจะได้ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆแล้วถ้าสำคัญจริงเนี่ยคือคนคนละยุคก็ได้ค่ะคนละวัยมานั่งคิดด้วยกันแล้วมันจะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือคนละสาขาเพราะเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันคนละสาขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันดังนั้นก็จะเกิดไอเดียใหม่เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วเนี่ยดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเขาใช้เวลา3วันคืออย่างน้อย3ครั้งหรือถ้าคนที่คิดว่าเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยอาจจะวันนึงเต็มๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นโปรโตไทป์ได้คำว่าโปรโตไทป์คือสมมติพอดีเมื่อวานเพิ่งทำกันเขาให้เวลาทิ้งครึ่งวันไล่มาตั้งแต่เรื่องของการโปรโตไทป์ดีไซน์ไอเอจนถึงคนใช้ออกมาแต่ยังไม่เทสเนี่ยยังไม่เทสมันมีบริษัทหนึ่งบริษัทขายเบียร์แต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้โควิดระบาดแล้วคนก็ดื่มน้อยลงเพราะกลัวทำยังไงดีเขาจะขายเขามีหน้าที่เขาเป็นมาเนี่ยผู้จัดการฝ่ายตลาดทำยังไงเขาจะได้ขายเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ตลาดมันตกมากเลยสิ่งที่เราคิดก็คืออ้าวงั้นเขาก็อยู่บ้านอยู่คอนโดก็ถ้าอยู่คอนโดนะเขาต้องโฟกัสก่อนคนอายุเท่าไหร่ที่จะดื่มก็ต้องมีอายุแต่ต้องทุกอย่างต้องตามกฎหมายนะคะอ๋อยังดีไซน์ตู้เบียร์อัตโนมัติตู้เบียร์จะตอบโจทย์อะไรสมมติถ้าเขาโฟกัสผู้หญิงเพราะผู้ชายน่าจะดื่มอยู่แล้วแต่ผู้หญิงอาจจะดื่มไม่ได้เยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์ว่าเป็นเบียร์แคลอรี่ต่ำเบียร์ใส่คอลลาเจนเพราะเป็นยุคคนทำงานใส่คอลลาเจนเพื่อให้เต้นให้ผิวพรรณดีอะไรเงี้ยเบียร์ใส่วิตอีเบียร์ใส่โคเทนไอคิวเทนใส่กาบ้าอะไรทั้งนี้แคลอรี่น้อยต้องกินเราไม่อ้วนดื่มเราไม่อ้วนอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เบียร์เสร็จปั๊บเขาก็ให้ทำโปรโตไทป์ภายใน10นาทีเขาออกแบบมาเป็นตู้ได้เลยค่ะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ง่ายๆก็คือกระดาษเอามาแปะๆแล้วก็ดีไซน์ว่าจะกดแบบไหนจ่ายเงินแบบไหนการจ่ายไม่มีตังค์สักบาทค่ะได้หมดเลยบัตรประชาชนที่สแกนเข้าของมหาไทยได้เลยเพราะว่าต้องตามกฎหมายคืออายุต้อง20ปีขึ้นไปดื่มได้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือไอเดียคือเขาก็ต้องทุกอย่างต้องดูกฎหมายเสร็จปั๊บใช้ QR code ได้หมดเลย e-banking QR code พร้อมเพย์ได้ทุกอย่างอย่างนี้ค่ะอันนี้คือดีไซน์ปั๊บเดี๋ยวเขาไปทำเขาก็จะมีรสชาติต่างๆตลอดเบียร์อะไรเงี้ยนะอันนี้คือการทำคนไทยแต่เรียนเทสพอทำมาปั๊บพวกนี้ก็คือดีไซน์ทิ้งที่จะดีตรงที่ว่าจะตัดกันกับการศึกษาวิจัยนะคะเพราะมันเป็นไอเดียเป็นโปรไทป์เสร็จปั๊บเทสปั๊บถ้าเราล้มเร็วค่ะล้มเร็วก็ต้องเร็วเพราะหมายถึงไอเดียของเป็นโปรไทป์แล้วโอเคเราไม่เวิร์กถ้ามันไม่เวิร์กปั๊บเราก็เริ่มใหม่คิดไอเดียใหม่ได้เรื่อยๆอันนี้คือดีไซน์จริงๆแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นงานวิจัยจะตัดกันแล้วค่ะถ้าเป็นการศึกษาวิจัยเราต้องมาคิดตั้งแต่ต้นคือเรื่องของคานวาสโมเดลเดียวอันนี้ขยับไปนิดนึงนิดเดียวนะคะเป็นวิสเลตโมเดลคานวาสแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเหมาะกับนักศึกษาบัณฑิตแล้วก็เหมาะกับนักวิจัยนะคะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะคำว่าวิสเลตโมเดล BMC มันเป็นธุรกิจเนี่ยมันจะมาใช้ยังไงกับวิจัยสิ่งที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อคนนี้เยอะหรอกก็คืออเล็กซ์เนี่ยเขาเขียนหนังสือเมื่อปี58เองแต่ไอ้คานวาสโมเดลเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนนะคะที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยน่าจะคิดไปก่อนเพื่อนเพราะอะไรเขาไปหาลูกค้าเองค่ะที่เสือหมอนใบออกเสือหมอนใบเนี่ยไปตามพื้นที่ต่างๆว่าหมู่บ้านนี้ต้องการอะไรต้องการปลาใช่ไหมเขาก็เอาปลาไปขายต้องการตะเกียงใช่ไหมเขาก็เอาเทียมไปขายคือขายทุกอันมาที่ฟันยันลบคือเมื่อก่อนคนจีนเป็นแบบนั้นคือเข้าถึงลูกค้าได้เลยใช่ไหมคะเขาเรียก customer segmentation คนนี้จริงๆเขาเรียนแบบแต่เขาทำมาเขียนเป็นหนังสือเนาะเอาง่ายๆจริงๆคนจีนอ่ะเก่งแต่ทำไมคือกำบาที่เข้ามาบ้านเราแล้วก็ไปดูซิลูกค้าอยากได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขายตามนั้นเลยก็ไปขายตามนั้นเลยจนมาเป็นเท่าแก่อย่างเงี้ยจากที่ไม่มีอะไรกันเท่าแก่ภายในพริบตาในให้ใครเนี่ยนะ
นี่เป็นอเล็กซานเดอร์อเล็กซ์นะอเล็กซ์จริงๆชื่ออเล็กซ์มันพอไปจะเป็นซานเดอร์ทั้งหมดคืออเล็กซ์คนนี้คือเป็นคนที่ที่เลือกของพิเศษพันวาขึ้นมานะแต่จริงมันก็ไม่ได้ต่างกันอันแรกเนี่ยที่เขาคิดก็คือว่าเขาต้องทำ customer segment นะคะก่อนเพราะหมายคือลูกค้าของใครก่อนถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าสมมตินะคะว่าใครจะเป็นทำ startup ยังไม่รู้เลยว่าสินค้าเราเนี่ยจะไปขายให้ใครถ้าเขาบอกว่าทุกเพศทุกวัยจบขายไม่ได้ค่ะถ้าบอกทุกเพศทุกวัยเราต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปอ๋อทำอาหารสำหรับผู้สูงวัยหรือเปล่าเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ก่อนไปหรือหลังเรียนในบ้านไปต้องแยกให้ได้นะคะว่ากลุ่มลูกค้าคือใครนะแล้วมีเงินประมาณเท่าไหร่จ่ายเองหรือพ่อแม่จ่ายมันต้องได้อย่างนี้นะคะเสร็จปั๊บแล้วสินค้าที่เราจะผลิตออกมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าอาจารย์ผมกำลังทำแอปอะไรแอปจะทำความสะอาดบ้างเขาเป็นไงแอปทำความสะอาดก็เขาต้องคิดมีแอปทำความสะอาดเป้าหมายคือว่าคือคลิกปั๊บเรียกให้ไปทำความสะอาดคลิกห้องละเท่าไหร่เนี่ยนะก็มีนักศึกษามาศึกษาว่าเอ๊ะมันจะทำแบบอ้าวแล้วคุณค่าของเราคืออะไรมันต่างกับคนอื่นยังไงเขาบอกว่าเขาไปนักศึกษาไงไว้ใจได้ 100% นักศึกษาไว้ใจได้ 100%มันจะมีคำถามว่าแล้วการันตีได้ไงว่าของเขาไม่หายคือการทำพวกธุรกิจแบบสตาร์ทอัพต้องคิดนะคะว่าความคุ้มค่าคือสิ่งที่เราลืมไปคือว่าคำว่าสิ่งที่เราบอกคุ้มค่าเราคือมันต่างนั่นแหละต่างกับคนอื่นถ้าแม่บ้านอาจจะต้องการันตีไม่ได้ 100% อาจจะขโมยนั่นขโมยนี่ใช่ไหมเขาก็บอกแบบนี้แต่ที่ตามมาเราคุ้มไหมเอานักศึกษาปอตีแล้วคือที่จบปอตีมาคือขั้นต่ำ15,000-15,000สี่คนระดับ10,000นึกออกไหมคะถ้าเราคิดอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้ด้วย60,000ถ้า4คนนะ60,000ละแล้วไปทำความสะอาดห้องหนึ่งห้องห้องละ400 3ชั่วโมงเราคิดว่าเราจะได้คุ้มไหมคะอย่างเนี้ยเวลาเราคิดเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราลืมคิดส่วนใหญ่เขาบอกสตาร์ทอัพที่ไปไม่รอดเพราะว่าอะไรลืมคิดมูลค่าตัวเองคือเราคิดแต่โปรดักต์ได้มูลค่านั้นนะคือเซอร์วิสแตกต่างคุณแต่เราคิดลืมคิดว่าเราต้องมีเงินเดือนเหมือนกันนะพอเราคิดเงินเดือนว่าเราต้องจ้างใครปั๊บเนี่ยถ้าเราขยายเราก็เลยไปไม่รอดอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะลูกค้าสำคัญที่สำคัญนั้นถัดมาคือต้องเป็นช่องลูกค้าสำคัญเราจะทำยังไงเวลารับโทรศัพท์เหมือนกันนี้นะคะเราเคยเห็น call center ใช่ไหมคะเวลาโทรไปถ้าเขาพูดดีกับเราเป็นไงคะเออคุณมีบริษัทนี้โอเคน่าสนใจสมมติว่าอาร์ดีแท็กก็ได้โอ้จะไปยกเลิกแล้วสัญญาณช้ามากพอไป call center จะขอยกเลิกหรือไปที่รีเซพชันเขาบอกโอ้ยอยู่ต่อค่ะเดี๋ยวเราอย่างนี้จะทำให้โปรโมชั่นนี้เราเป็นไงใจขออย่างเงี้ยลูกค้าสองพันเขาหมายคือถ้าเรามีปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะไปรอดของธุรกิจเนี่ยไปเยอะแต่ถ้าเราไม่มีเอาเลิกเหรอเอาเลิกก็เลิกเซ็นเอาเซ็นลูกค้าเซ็นตรงนี้ค่ะอย่างนี้จบเราไม่ไปเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าลูกค้าสำคัญที่สำคัญอีกหนึ่งคือช่องทางสื่อสารเราต้องมีช่องทางสื่อสารให้สัมพันธ์กับลูกค้าเราสมมติเราบอกว่าลูกค้าเราคือสวผู้สูงวัยผู้สูงวัยส่วนใหญ่ถ้าเกษียณแล้วอยู่บ้านทำอะไรคะดูทีวีค่ะดูทีวีโดยเฉพาะช่องออนไลน์ขายสินค้าทั้งหลายนั่นแหละค่ะแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าช่องทางเดียวคือออนไลน์ส่งออนไลน์ออนไลน์คือไลน์เขาไม่ไปเปิดค่ะเขาจะเปิดเฉพาะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยนะคะหรือส่งภาพให้กันแต่ขายของจะไม่ได้ใครอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารให้ใครด้วยเหมือนกันนะคะเสร็จปั๊บรายได้หลักเราขายคุ้มไหมเมื่อคิดจากต้นทุนจริงๆนี่ต้นทุนก็เอาไปท้ายสุดเลยนะคะว่าคำนวณสุดท้ายแล้วจนว่าเราจะมีอันนี้พันธมิตรเนี่ยเอามาคิดตอนที่เราจะขยายถ้าเราคิดว่าเราจะทำเป็นธุรกิจแค่ไม่ได้ขยายเนาะอันไม่ต้องคิดถึงพันธมิตรแต่ทุกวันนี้ถ้ามีพาร์ทเนอร์มันไปได้นะคะไปได้ดีนะหลายๆบริษัทเราเคยเห็นรองเท้าไหมคะที่ไหนที่อีแดนจะไม่ได้เขาทำร่วมกันกับบริษัทขายล้อรถอ่ะทำไมต้องมาทำกับล้อรถรองเท้ากับล้อรถมันคือพาร์ทเนอร์อย่างนึงแต่ว่าความหมายคือล้อรถเนี่ยกับรองเท้าเนี่ยพื้นรองเท้าคือพื้นกันเหมือนกันวัตถุดิบแบบเดียวกัน
พอนึกถึงรองเท้าปั๊บก็จะนึกถึงล้อรถหรือรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อย่างเงี้ยมันจะไปด้วยกันหรือพอใช้ล้อรถรุ่นนี้เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้กับยี่รองเท้ารุ่นนี้อะไรเงี้ยค่ะมันจะไปด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วทุกวันนี้เขาเริ่มธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้คือกิจกรรมก็เลยชอบถามอะไรนะอันนี้คือเป็นวิเศษทางร้านเนาะอันนี้เป็นการอธิบายแล้วว่าถ้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นกลุ่มลูกค้าเราต้องไปทำเพจแชร์ค่ะเราเรียกเพจแชร์เราต้องไปทำแบบสอบถามไม่งั้นเราไม่รู้นะคะว่าเขามีอายุเท่าไหร่เขาจะมีเงินซื้อของเราไหมดังนั้นต้องมีตั้งแต่เพศวัยอายุอะไรเงี้ยแล้วก็เงินเดือนอะไรเงี้ยนะหรือพ่อแม่จะซื้อหรือว่าลูกจะเป็นคนซื้ออะไรเงี้ยต้องมีที่หมดนะคะแล้วที่สำคัญคือโปรดักต์เราจะขายได้ก็ต่อเนี่ยมันต้องเป็นเพนพอยต์ปัญหาของลูกค้าจริงๆไม่ใช่เราอยากให้เหมือนปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยหลายๆท่านเนี่ยคือทำวิจัยปั๊บเราอยากทำเหมือนเด็กก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรียนต่อปั๊บเนี่ยเราบอกว่าเราอยากที่จะทำเรื่องนี้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะไปมีประโยชน์กับใครความหมายนั้นคือเดียวกันคือ customer segmentation เรายังไม่รู้เลยค่ะมันมีประโยชน์กับใครทำไปเพื่ออะไรถ้าไปอย่างนั้นปั๊บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะมันไปไม่รอดแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าอ๋อเรามันตอบโจทย์อย่างเช่นเราบอกว่าตอนนี้โควิดระบาดเราอยากผลิตอะไรอันนึงที่มันราคาถูกกว่าแมสเนี่ยเราต้องทำยังไงเราก็คิดวัสดุอันนึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะวัสดุอาจจะเป็นนาโนวัสดุอะไรสักอย่างไปเคลือบแล้วพอใส่ปั๊บเอามาเอ็มเบดใส่กับแมสปั๊บโอ้โหราคามันไม่เกิน2บาทเหมือนกับท้องตลาดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดีก็ได้นะคะคือใช้แล้วก็ยังอยู่ได้ถึงอาทิตย์แล้วค่อยทิ้งอย่างเงี้ยโอกาสของการตลาดก็มาแล้วอันนี้คือของช่วงนี้นะคะของช่วงนี้ก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นพอยต์เพราะว่าคนทุกคนไม่สามารถที่จะซื้อแมสเนี่ยคือภาพผิดจมูกต่างได้ทุกวันทิ้งทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อเราคิดแบบเนี้ยมีไหมลองดูนะคะอาจารย์เผื่อมีพวกงานวัสดุมาเพื่อนอยู่ได้ก็อาทิตย์นึงนี้ก็ณตอนนี้ทำฐานเนี่ยก็จะเป็นตลาดได้อย่างในช่วงนี้เพราะทุกวันนี้คือแมสต้องทิ้งเพราะมันปลดเปื้อนนานๆต้องทิ้งดังนั้นถ้าเราบอกว่ามันมีนาโนวัสดุอะไรสักอย่างเชื่อปั๊บตรงนี้ปั๊บก็เชื้อตายอ่ะทำไงเพราะไม่ต้องทิ้งสิเชื่อมาเจอทุกวันก็ไม่เป็นไรก็แปะไปก็ยังปลอดภัยเนี่ยทำได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะพวกนะสำหรับทางวิทยาศาสตร์นะคะที่คิดว่าเอาไปลองดูแต่เมื่อไหร่เราบอกว่าเราแค่อยากสมมุตินะคะอันนี้คือเกมความหมายคือแค่อยากให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ต้องการมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเช่นพูดถึงหน้ากากแบบเดียวกันก็ได้ค่ะปัจจุบันเราจะซื้อ2บาท3บาท5บาทแค่เรามีเราบอกว่าอ๋อนั่นก็ไปเปลี่ยนสีจากสีเขียวสีฟ้าให้มันดูสีสันน่ารักเขาไม่ต้องการแบบนั้นอ่ะนึกออกไหมคะแต่เราให้เขาว่าให้มันดูน่ารักแต่มันไม่ได้เป็นเพนพอยต์เขาคือมันไม่ได้เป็นปัญหาณปัจจุบันความหมายเขาก็ยังต้องซื้อต้องเปลี่ยนต้องซักอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เราว่าเรามีมาตอบโจทย์ลูกค้าไหมนะอันนี้คือคุณค่าเหมือนกันนะมันจะไม่ต่างกันนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยความหมายเหมือนกันที่ว่าถ้าราคา2บาท3บาทเหมือนกันแล้วเราทำออกมามันก็แมสก็2บาท3บาทเหมือนกันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้ราคาไม่ได้ลดเลยเหมือนเดิมความหมายค่ะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราผลิตมาแมสเหมือนกันถ้าเขาสั่งจากจีนซึ่งตอนนี้มันมีออโตเมชันด้วยนะคะเอาผ้าทำเป็นชั้นไปเลยค่ะ3ชั้นแล้วก็แก๊บออกมาเป็นแสนชิ้นแป๊บเดียวค่ะออโตเมชันของที่จีนที่เขากำลังเอาเข้ามาถามว่าเราทำถ้าทุกที่คิดแบบเดียวกันเราจะขายใครคะความหมายเดียวกันไม่เกิดประโยชน์ความหมายคือใช้ก็มีเดียวกันอันเนี้ยก็อาจจะไม่มีคุณค่าถ้าเราคิดแบบเดียวกันอันนี้คือความหมายลูกค้าเมื่อกี้ที่ได้แจ้งไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าที่มันเป็นมิตรอย่างเงี้ยเราถึงจะได้ลูกค้านะแล้วก็ต้องการบริการนะว่ามันต้องแบบอัปเดตนิดนึงว่าเหมาะกับยุคกับคนวัยไหนถ้าเป็นเจนซีเราเนี่ยต้องออนไลน์ต้องเฟซอินสตาแกรมอะไรเงี้ยมันแต่ถ้าสบปั๊บเนี่ยจะมาเฟซบุ๊กมาอินสตาแกรมอะไรเงี้ยอาจจะเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยนะคะเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราจะขายอะไรกับมันจะรู้ช่องทางหรือรายได้นะคะว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากไหนนะแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับโปรดักต์เราไม่ว่าต้องใช้คนเยอะไหมนะต้องใช้เครื่องมือเยอะไหมต้องใช้คือต้องจด IP ไหม
IP ก็คือ intellectual property นะคะความหมายถือว่าทรัพย์สินปัญญาเราไป copy ของใครไม่ได้นะคะถูกฟ้องนะเราต้องเช็คนิดนึงไม่ใช่เราอยากทำอะไรก็ได้อันนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะค่อนข้างสำคัญเรื่องนี้กิจกรรมก็เลยทำไปบ้างอันนี้ก็พันธมิตรที่ได้พูดไปแล้วก็สุดท้ายคือต้นทุนว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะทำโปรดักต์นั้นๆหรือทำแอปพลิเคชันนั้นๆหรือทำโลโกติกนั้นๆหรือแค่เราอยากทำนะนี่เป็นรู้สึกสตาร์ทนะซึ่งอันนี้เป็นโมเดลที่เดี๋ยวให้เอากลับไปศึกษาเองก็ได้แต่ว่าอย่างคุณ Google เนี่ยเขาก็ต้องทำนะคะทำสตาร์ทโมเดลเหมือนกันนะคะเขาก็ต้องทำเหมือนกันหรือแม้กระทั่งของทายเองเขาก็ต้องทำคือทุกภาคเอกชนก็ทำหมดเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยตอบโจทย์จริงไหมธุรกิจจะไปได้ไหมนะคะหรือว่าคลินิกนะคะที่คนหัวอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำนะคือถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยทำอยู่แล้วนะแต่ถามว่าภาครัฐเนี่ยเราจะต้องทำไหมควรจะต้องทำเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงธุรกิจเราก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์เชิงสังคมก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะอีกอันนึงที่สำคัญคือเมื่อกี้คือพิเศษโมเดลแต่อันนี้คือที่มีทันเซอร์ทันวาหรือเทคทันวานะคะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นนักวิจัยนักวิชาการจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางเชิงคันวาสมากกว่านะคะ9ช่องเหมือนกันค่ะเมื่อกี้คันวาสโดยเขาเขียนจากการที่ข้อข้อมูลต่างเขาเขียนอยู่ใน9ช่อง1แผ่นตัวนี้ก็เหมือนกันเทคโนโลยีคันวาสก็เขาเขียน1แผ่นเพื่อให้เราสมรัยได้ง่ายว่าเราจะทำเทคโนโลยีนี้ไหมทำโปรดักต์นี้ไหมเพื่อตอบโจทย์อะไรนะคะอันแรกก็คือจะต้องเลือกก่อนว่าเราต้องดูว่าเราจะใช้วิธีการอะไรนะคะมาในการที่จะทำโปรดักต์นะคะเทคโนโลยีเขาเรียกเทคโนโลยีเทคโนโลยีก่อนเสร็จปั๊บก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความเป็นได้ทางการตลาดไหมนะคะแล้วก็ตามมาด้วยว่าเอ๊ะเครื่องมือสมมตินะเราต้องการทำโปรดักต์อะไรมาที่เป็นแมชชีนเป็นโลจิสติกอันนึงแล้วเราคิดว่าไปเห็นของคนอื่นแล้วเราอยากเอามาทำอย่างเช่นตัวอะไรดีเป็นออโตเมชันตัวนึงก็ได้ค่ะสำหรับที่จะบรรจุหีบห่ออะไรเงี้ยเสร็จปั๊บเราก็จะบ้านที่ไม่มีไอ้ที่เหลือมีถามว่าเราเอามาทำได้ไหมไม่ได้นะคะถ้ามันจะมีเขาจะมีไลเซนส์คุ้มครองเขาอยู่จะมี IP คุ้มครองเขาอยู่เอามาไม่ได้จนกว่า IP เขาจะหมดอายุเราต้องสามารถเอามาใช้ได้เรื่องมาต่อยอดเอามาต่อยอดได้อย่างเงี้ยเป็นต้นต้องเช็คนะคะถ้ามีต้องเช็คถ้าไม่เช็คมีปัญหานะคะเราก็ต้องมองเลยว่าใช้ได้จริงไหมแล้วก็เทคโนโลยีที่เรามาเนี่ยมันมีความต้องการไหมนะคะหรือคือมันเป็นแค่ช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงคือมันยังพัฒนาไม่เต็มที่แล้วเราจะไปต่อไม่ได้นะคะมันต้องบอกว่าเราทำจนสมบูรณ์แล้วนะคะถ้าเราคิดว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยยังอ่อนอยู่เนี่ยเอามาสู้ไม่ได้นะคะการตลาดนะมันจะไปลำบากนิดนึงนะแล้วก็เป็นเรื่องของช่องทางต่างๆนะคะจริงๆถามว่าเทคโนโลยีคานวาสกับคานวาสโมเดลไม่ค่อยต่างกันมากนะคะแบบต่างกันนิดหน่อยนะไม่ต่างกันมากก้าวช่องเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของอินโนเวชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเองอันนี้อาจจะจริงๆต้องเรียนท่านเจ้าหน้าที่นะคะว่าถ้าเป็นคานวาสโมเดลต้องใช้เวลาเรียน3วันนะคะเทคโนโลยีคานคือคานวาสเหมือนกันต้องมาทั้ง2วันเพื่อที่จะเข้าใจแต่ละสเต็ปแต่ละช่องแต่อันนี้เป็นการให้เรารู้ข้อมูลเนาะว่าการที่เราจะทำโปรดักต์อะไรออกมาชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัยจากไอเดียเราดีไซน์ทิงกิ้งเราอะไรต่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรรู้ customer segmentation คือลูกค้าเราคือใครแล้วสิ่งที่เราจะผลิตออกมาเนี่ยหรือโปรดักต์ออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนเป็นที่ต้องการเขาไหมเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่ความต้องการของดีมานด์แต่แค่ความต้องการของเราเกิดได้น้อยมากนะคะมีความเป็นไปได้น้อยมากยกเว้นซิปจ็อบเมื่อกี้คือเขายังไม่รู้เลยค่ะลูกค้าต้องการอะไรเขามองไปไกล20ปี30ปีว่ามันน่าจะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาคิดขึ้นมาปรากฏว่าต้องการเป็นความต้องการณปัจจุบันอย่างเงี้ยแต่แชมเปี้ยนโปรดักต์แบบเนี้ยมีน้อยถ้าเราคิดได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยเกิดก็จะเป็นความต้องการของเราให้กับลูกค้าเราในอนาคตที่ไม่ใช่ปัจจุบันแต่ถ้าเราต้องการปัจจุบันหรือ5ปี10ปีณปัจจุบันจะต้องดูว่าดีมานด์คืออะไรแล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการทำเกิดขึ้นได้นะคะก็จะออกมาแบบนั้นค่ะก็มีคำถามไหมคะ
สนุกแบบรวดเร็วแล้วกันเนาะเพราะว่าดูเวลาแล้วก็ไปพอสมควรนะคะหลายๆท่านก็คงจะหิวละก้าวละค่ะมีคำถามไหมคะเชิญค่ะ